จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ดูแลใต้วงแขนกันนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้อากาศร้อนร้อนและร้อนมากๆเลยทีเดียวเฉียวนะคะแต่นอกจากร้อนแล้วฝนตกด้วยอบอ้าวอีกนอกจากทำให้เพื่อนๆเนี่ยไม่สบายตัวแล้วตัวเราไม่สบายตัวแล้วเหนียวเหนอะหนะแล้วทุกคนคิดเอาว่ารักแร้จะรู้สึกอย่างไรรักแร้ก็รู้สึกเหนียวเหนอะหนะแล้วก็ไม่สบายรักแร้อย่างมากนะคะมีทางแบรนด์ส่งสินค้ามาให้ดิฉันได้ทดลองด้วยก็เลยจะมาพูดให้เพื่อนฟังกันเลยวันนี้เราจะไม่อวยแบรนด์แต่อย่างใด No sponsor เราจะพูดกันตรงๆเรียวๆกันไปเลยนะคะดีว่าดีไม่ดีก็บอกไม่ดีโอเคป่ะและตัวนี้นะคะอลิทดลองใช้มาแล้ว3อาทิตย์ด้วยกันนะคะก็ทดลองใช้จริงเลิกใช้โลออนไปเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้แป้งเต่าด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้อื่นๆเลยก็คือใช้น้องตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะ ตัวนี้เลยนะคะชื่อแบรนด์ว่าCarolari ตัวนี้เป็นสูตรออริจินอลนะคะแล้วก็เป็นเซรั่มทารักแร้นั่นเองค่ะเนื่องจากตัวนี้ส่งมานะอลิก็ทดลองใช้ไป3อาทิตย์เต็มๆอย่างที่บอกไปนะคะแน่นอนค่ะว่าเนื้อเซรั่มเขาซึมซาบเร็วแห้งสนิทจริงไม่ทิ้งคราบบนเสื้อตัวนี้ก็จริงเพราะว่าพอมันแห้งพอมันซึมเร็วซึมไวเข้าไปใต้วงแขนแล้วใช่ไหมมันก็จะไม่ติดเสื้อผ้าทุกคนมันจะไม่เกิดคราบเหลืองมันจะไม่เกิดความแบบอีแบบใต้วงแขนของเสื้อเราอะแน่นอนตัวนี้คอนเฟิร์มเพราะอลิชใช้มาแล้ว3อาทิตย์ก็คือเวิร์กมากๆจริงๆรู้สึกว่าเขาจะมีด้วยกัน2สูตรด้วยนะมันจะมีสูตรออริจินอลตัวนี้ก็คือไม่ผสมน้ำหอมนะคะแล้วก็จะมีอีกสูตรนึงเป็นสูตรนี่ต้องออกเสียงแบบAIRR นะคะสูตรนี้จะมีการผสมน้ำหอมนะคะซึ่งบอกว่าเป็นน้ำหอมจากประเทศอังกฤษเราไม่สามารถพูดได้ว่าเอ้ยหอมจริงหรือเปล่าบางเบาจริงหรือเปล่าเอ๊ยยังไงต่างกันวันนี้ยังไงบอกไม่ได้นะคะถ้าทางแบรนด์เห็นอยู่นะคะใจดีก็สามารถส่งมาให้ทางเรานะคะได้พิสูจน์แล้วก็แนะนำเพื่อนๆได้นะคะขอบคุณในวันล่วงหน้าเลยนะคะที่จะส่งสูตรAIRมาให้เรานะคะขอบคุณค่ะเกี่ยววะไม่เกี่ยวขอสปอนเซอร์เลยเขาจะทำให้ใต้วงแขนของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยที่เป็นหนังไก่เนี่ยค่อยๆหายไปและตัวนี้เขายังบอกอย่างนี้นะคะว่ามันสามารถที่จะช่วยลดอาการเหงื่อใต้วงแขนของเราได้อย่างดีและตัวอลิซเองเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อใต้วงแขนออกเก่งมากไม่รู้ทำไมถึงออกเก่งขนาดนั้นออกเก่งจริงๆถ้าไม่ได้เพิ่งโบท็อกก็คือออกเก่งมากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ฉีดโบท็อกมาสักพักแล้วนะคะและพอดีทางแบรนด์ส่งมาก็เลยได้ทดลองใช้3อาทิตย์อย่างที่บอกไปก็คือเหงื่อใต้วงแขนดูเบาลงจริงๆนะ เบาลงอย่างเป็นสเต็ปแบบเบาๆอ่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะพอเหงื่อใต้วงแขนมันไม่ค่อยมีแล้วแน่นอนค่ะว่ากลิ่นตัวเนี่ยมันก็จะเก็บได้กริบเลยนะคะ กลิ่นตัวนี้ก็คือแบบไม่ค่อยมีแล้วอ่ะไม่ค่อยมีกลิ่นตัวไม่พึงประสงค์ขนาดแบบอากาศแบบนี้อย่างที่บอกไปและรวมกันถึงแบบอลิซอ่ะใช้ร่างกายใช้ชีวิตออกนอกเอาท์ดอร์เก่งมากนะคะก็เซฟสุดๆจนถึงแบบกลับบ้าน 4:00 น 5:00 นเที่ยงคืนก็ยังไม่มีกลิ่นตัวอันนี้คือเวิร์กจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าพี่อลิคะมันขาวไหมพี่อลิคะมันเห็นผลเร็วไหมพี่อลิคะมันนู่นนี่นั่นไหมต้องบอกก่อนนะว่าระยะเวลาในเรื่องของความขาวเนี่ยอาจต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าพี่อลิได้ใช้ไปแค่3อาทิตย์เองใช่ปะซึ่งมันอาจต้องใช้ระยะเวลานิดนึงอาจจะต้องขวดนึง2ขวด3ขวดขึ้นไปซึ่งผิวรักแร้ของเรามันไม่ต่างอะไรกับผิวกายกับผิวหน้านะมันต้องใช้ระยะเวลาและที่สำคัญเนี่ยผิวแต่ละคนก็จะมีการฟื้นตัวแล้วก็เห็นผลได้ช้าเร็วต่างกันมันต้องใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะก็อันนี้ต้องพิสูจน์กันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงแต่ก็สำหรับใครที่มามองหาผลิตภัณฑ์ดูแลใต้วงแขนไม่ว่าจะเรื่องในระงับเกลือกลิ่นกายทำให้ผิวเรียบเนียนนะคะแนะนำตัวนี้ Carolari จากที่ใช้มา3อาทิตย์เนี่ยก็คือเห็นผลแบบไปเยอะแล้วนะจริงๆเลยนอกจากเรื่องของความขาวเนี่ยคือยังไม่เห็นนะแต่เรื่องอื่นก็คือ Very Good สำหรับอลิซเลยนะคะก็จะทิ้งที่อยู่พิกัดต่างๆเอาไว้ด้านล่าง description box ตรงนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะคะหรือว่าจะแคปรูปตรงนี้เอาไปสอบถามทางแบรนด์ก็ได้นะคะตัวนี้เป็นรุ่นออริจินอลนะที่อลิซใช้นะคะก็ลองไปดูกันได้เลยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้อลิซขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีอะไรมารีวิวดีๆจะรีบมาบอกต่อเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย